ความตั้งใจคนละ100คะแนนนะพอเข้ามาในห้องออนแอร์เนี่ยปลายทางก็ให้อ่ะปลายทางคุณครูก็ให้เหมือนกันแต่ถ้าตอบผิดหรือว่าไม่ดูทีวีตอบมั่วส่งเดทตอบเพ้อเจ้อแฮมเบอร์เกอร์ครับครูจิมมี่เฟรนช์ฟรายครับมันเกี่ยวกันไหมคะไม่เกี่ยวเลยอ้าวเอาใหม่30 40 50จำนวนถัดไปก็คือ30 40 50ถัดไปคือ30 40 50ถัดไปคือถัดไปคือ30 40 50ถ้าคุณครูเขียนตรงนี้30จำนวนนี้ก็คือ40จำนวนนี้คือ50โอ้เก่งจุงเบยเวลาตอบก็ต้องตอบว่า40และ50ตามลำดับยากไหมไม่ยากเลยเพราะว่าตัวเลขมันจะซ้ำไปซ้ำมาเขาเรียกว่าแบบรูปแบบรูปซ้ำถ้าเป็นที่จริงตอนหนูเล็กๆอยู่ชั้นอนุบาลก็มีนะก็จะเป็นรูปสัตว์ไงกวางม้าวัวกวางม้าวัวก็อยู่อย่างเงี้ย อ้าวเอาใหม่11 12 13ถัดไปก็คือถัดไปคือ11 12 13ถัดไปคือ11 12 13ถัดไปคือ11 12 13จำนวนถัดจาก11ก็คือ12ถัดจาก12ไปก็คือ13เวลาตอบก็ต้องตอบว่า12และ13ตามลำดับเก่งมากค่ะอีกสไลด์หนึ่งสิ45 67 89 45 67 89 45 67 89ถัดไปล่ะคะ57 89ใครว่า61จ๊ะแม่67อ้าวถัดไปล่ะลูก45 67 89เอาละเอาละเอาละจำนวนถัดจาก45ก็คือ67 89เวลาตอบตอบว่า67ถ้าสมมุติว่าตัวเลขมันเยอะ4จำนวน1 2 2แล้วก็1จำนวนถัดไปก็คือ1 2 2 1ถัดไปคือ1 2 เก่งมากค่ะทีนี้ถ้าคุณครูถามว่าจำนวนเนี้ยที่ชู2นิ้วคืออะไรถัดจาก1ก็คือ2ถัดจากเลข2ตรงนี้ก็คือ2เท่าเดิมเวลาตอบก็คือ2และ2ตามลำดับเก่งมากค่ะทีนี้นักเรียนค่ะเวลาอยู่ในข้อสอบเขาจะไม่ถามว่า1 2 2 1 1 2 2จำนวนนี้ก็คือจำนวนที่1จำนวนที่2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24เวลาข้อสอบถามเขาจะถามว่าจำนวนที่22กับ23คือจำนวนอะไรก็คือตัวเลข2นี่ไงต้องนับอ้าวเหมือนกับจำนวนนี้อ้าวจำนวนที่15คือจำนวนใดเห
เห็นไหม135อันนี้มาซ้ำอีกแล้ว135นักเรียนเริ่มนับเลย1 2 3 4 1 2 3 1 2เขาต้องการจำนวนที่15นับในใจสินี่คือ1 2 3 4 5 6 7 8 10จำนวนอะไรคะดูนะจำนวนนี้คือจำนวนที่3 1 2 3จำนวนถัดไปคือจำนวนที่เท่าไหร่คะ6 5ตัวเนี้ยนะคะจำนวนถัดไป6และ7 8 9 10 11อันนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่คะ12เก่งมากค่ะ13 14ต่อไปก็ต้องเป็น15ใช่แล้วจำนวนที่15ก็คือเลข5นั่นเองเข้าใจยังเวลาข้อสอบออกเขาจะออกแบบนี้นะต่อไปค่ะจำนวนที่16คือจำนวนใดเอาดูเองหนึ่งสองสามสี่แปดตัวนี้คือจำนวนที่สี่ต่อไปสี่และห้าหกเจ็ดอันนี้คือจำนวนที่แปดแปดและเก้าสิบสิบเอ็ดแปดตัวนี้คือจำนวนที่สิบสองต่อไปสิบสามสิบสี่สิบห้าเพราะฉะนั้นจำนวนที่16ก็คือเลข8นั่นเองใครว่า6จำเลข8นะคะอ้าวเอาใหม่จำนวนที่9คือจำนวนใดจะนับยังไงล่ะคะครูจิมมี่ก็1 2 3 4 5 6ถ้ามีอีกตัวก็7 8แล้วก็เลขอะไรคะเลข4เก่งมากยากไหมไม่ยากเลยทีนี้ในข้อสอบเนี่ยมันจะมีที่เขาไม่ได้ถามว่าจำนวนน้อยๆนะบางทีถามว่าจำนวนที่199โอ้โหนับกันแบบไงคะตาเหลือกเลยทั้งชั่วโมงก็คงจะสับสนเผลอๆผิดอีกใช่ไหมคะมันจะมีวิธีคิดจำนวนที่38และ45คือจำนวนใดก็เอานักเรียนดูก่อนว่า1 11 101 111 100 101มันมีตัวเลขที่ซ้ำกันกี่จำนวน1 2 3 4 5 5จำนวนใช่ไหม1สิบเอ็ดหนึ่งร้อยเอ็ดหนึ่งร้อยสิบเอ็ดพันเอ็ดแล้วก็มาหนึ่งแล้วก็มาสิบเอ็ดแล้วก็หนึ่งร้อยเอ็ดแล้วก็หนึ่งร้อยสิบเอ็ดแล้วก็หนึ่งพันเอ็ดใช่ไหมมีกี่จำนวนคะห้าจำนวนแล้วก็ถามว่าจำนวนที่38และ45คือจำนวนใดนักเรียนก็สมมติว่าได้ห้าแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูเขียนในดูในสไลด์ก็ได้มั้งดูนะจำนวนที่1จำนวนที่2ที่3ที่4ที่5อันนี้ก็จะเป็น6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นับไปเถอะ38เอางี้ดีกว่ามีวิธีคิดค่ะหารเอาจำนวนที่เขาต้องการ38นะจำนวนที่เขาต้องการโจทย์ต้องการว่าลำดับที่เท่าไหร่อ่ะหารด้วยตัวหารก็คือ5เพราะมันมี5จำนวนนะหารด้วย5 5 5คูณกับจำนวนใดได้38ดูสูตรคูณติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก5 1 5 5 2 10 5 3 10 5 5 4
20 55 56 57 58เกินต้องเอาเท่าไหร่คะ57 35เศษลบกันเหลือเศษเท่าไหร่คะเศษเท่าไหร่คะลูกเนี่ย38ลบด้วย35เศษ3ก็คือจำนวนนี้ยากไหมไม่ยากนะคะไม่ยากเลยถ้า45ล่ะ45ทำไงคะถ้าเขาต้องการจำนวนที่45ทำไงคะลูกเอาอะไรตั้งเออเก่งมากค่ะเอา45ตั้งจำนวน1 2 3 4 5มันมี5จำนวนใช่ไหมคะเอา45เอาจำนวนนี้ตั้งจำนวนที่เขาต้องการตั้งหารด้วยเท่าไหร่คะ5เอาไล่ไป5 1 5 5 2 10 5 3ตรงตัวพอดี59 45ลบกันเหลือ0ก็คือจำนวนสุดท้ายนี่เองนี่จำนวนนี้ถ้าลบกันแล้วไม่เหลือเศษคือได้0หารลงตัวคือจำนวนสุดท้ายนะคะจำนวนนี้คำตอบก็คือ1,001นั่นเองยากไหมไม่ยากอ้าวไม่ยากเฟอร์คิดลองทำหยิบสมุดขึ้นมาค่ะมีแน่นอนมีทุกปีข้อสอบนะคะเอาจำนวนที่เขาต้องการตั้งแล้วก็นับจำนวนแบบรูปซ้ำว่ามันมีกี่ตัวเท่านั้นเองง่ายๆเพื่อคิดลองทำเขียนวันที่ยังคะลูกเขียนแล้วนะคะพิจารณาแบบรูปของจำนวนต่อไปนี้จำนวนในช่องสี่เหลี่ยมคือจำนวนใดไม่ใช่จำนวนในช่องสี่เหลี่ยมค่ะจำนวนที่เป็นรอยปะเนี่ยช่องเนี้ยสองช่องนี้คือจำนวนใดเท่านั้นเองเขียนลงไป